ลุกเกริกคนไม่หวงถ้าน้องอาชิมีแฟนขอโทษสาวสาวไม่คิดว่าลูกจะฮอตขนาดนี้ลุกเกริกคนขอโทษสาวสาวอกหักไม่เคยรู้ว่าลูกตัวเองฮอตขนาดนี้หลังน้องอาชิพาสาวคนรู้ใจมาแนะนำบอกเป็นเพื่อนไม่มีประโยชน์ที่จะหวงชี้ถึงวัยเหมาะสมนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่สตาร์เชฟไทยแลนด์ดาวสร้างดาวพรีเซนเต็ดบายกะทิอร่อยดีวันก่อนถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยความงงหลังสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งไม่ผ่านพร้อมเผยเรื่องที่น้องอาทิลูกชายสุดหล่อพาเพื่อนสาวมาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักถามถึงน้องอาทิที่ล่าสุดพาสาวมาเปิดตัวก็ปกติผมว่าก็ดีแล้วเหมาะสมกับอายุจริงๆแล้วในฐานะพี่เป็นพ่อรู้สึกสบายใจมากกว่าไม่สบายใจที่เรารู้ว่าเป็นใครและได้เจอก็โอเคลูกชายพามาเปิดตัวในฐานะอะไรเพื่อนอาทิตย์เขาบอกเป็นเพื่อนหลายคนชื่นชมว่าพ่อแม่ต้องโอเพนมากมากลูกชายถึงกล้าพามาเจอแบบนี้จริงๆผมไม่ได้เป็นคนดุอะไรแล้วคิดว่าอะไรที่เหมาะสมกับอายุก็โอเคไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าต้องหวงอะไรไว้เพราะไม่มีประโยชน์ที่ต้องหวงไว้ทางคุณแม่ของน้องก็โอเคด้วยใช่ไหมเขาน่าจะเจอแม่ก่อนด้วยครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเจอคุณแม่ก่อนพ่อเยอะเลยเพราะตอนนั้นเขาอยู่บ้านแม่อาชิมีปรึกษาอะไรบ้างไหมไม่อาชีพไม่ค่อยปรึกษาเลยจนพ่อต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีเพราะอย่างตอนที่ไปเมืองนอกก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาดูมือถือแล้วยิ้มผมก็คิดว่าบ้าหรือเปล่าถ้ามันไม่มีคนอะไรจะมานั่งยิ้มอยู่กับมือถือถ้ามันไม่ใช่อะหัวเราะเราก็เลยต้องไปแอบถามว่าตกลงยังไงลูกไปแอบถามเพื่อนลูกย้อนกลับมาดูเหมือนเห็นตัวเองในช่วงอายุเท่านี้เลยไหมเราถึงได้คิดว่ามันสมควรเวลาที่เหมาะสมแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนนั่นคือสิ่งที่เขาบอกมีเตือนให้ระวังเรื่องอะไรบ้างไหมเหมือนเขาคุยกับคุณแม่เขาเยอะแล้วนะครับคิดว่าเขาน่าจะรู้อะไรเยอะแล้วอาชีพเป็นเด็กที่อ่านเยอะและชอบรีเสิร์ชข้อมูลเด็กยุคนี้น่าจะเป็นเด็กที่ได้รับข้อมูลเยอะกว่ารุ่นผมเขาน่าจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมหรือต้องระวังอะไรพอสมควรอยู่แล้วแต่เห็นกระแสใช่ไหมที่ว่าสาวสาวอกหักกันเพียบเลยเห็นพ่อขอโทษหัวเราะพ่อไม่รู้เรื่องคิดไหมว่าลูกตัวเองจะฮอตขนาดนี้ไม่รู้จริงๆสำหรับผมคือน้องอยู่แต่บ้านมีออกไปเล่นกีฬาไปกินข้าวไปช้อปปิ้งกับเพื่อนนิดหน่อยไม่ได้คิดว่าน้องจะต้องเป็นที่ฮอตอะไรเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ทำงานในวงการส่วนน้องนาตาชาลูกสาวตอนนี้ก็เดินเก่งแล้วเดินเก่งมากวิ่งเก่งมากล้มน้อยมากเป็นคนเดินแม่นมากซึ่งดีเพราะพ่อก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะล้มเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไวมากมากจริงๆตอนนี้มีอะไรที่ห่วงที่สุดเด็กๆผมว่าสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพรวมไปถึงอุบัติเหตุคือเราระวังดีอยู่แล้วแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกินความคาดหมายของเราที่มันจะเกิดขึ้นได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพเราไม่อยากให้ลูกเราติดโรคนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องระวังอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็จะห่วงแค่นี้ครับเรื่องความซนของน้องนาตาชาถ้าย้อนกลับไปเทียบกับพี่อาชิในวัยเดียวกันเป็นยังไงบ้างผมว่ามีความคล้ายมากหน้าก็คล้ายนาตาชานี่ซนเผลอๆน่าจะเป็นผู้หญิงที่ซนที่สุดหัวเราะผมไม่ค่อยเห็นเด็กผู้หญิงที่ซนเท่านาตาชาคือเขาเรียบร้อยนะแต่เขาซนเรียบร้อยหมายถึงว่าเขาน่ารักอะเขามีมารยาทชอบไหว้พระเดินไปไหว้เองเฉยเลยบางทีเราก็งงพูดเก่งหรือยัง
เขาพูดได้เป็นคำมากกว่าเช่นช่วงนี้เขาจะชอบจุ๊บพ่อเวลาจะไปทำงานเขาจะส่งปากยื่นมาจุ๊บพ่อก็ไปไหนไม่ได้สักพักพอจะปิดประตูออกไปใหม่เขาก็จุ๊บอีกพ่อก็เปิดปิดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นสิบนาทีไม่ได้ออกจากบ้านสักทีหัวเราะหลงหนักมากคนมีลูกสาวจะเข้าใจครับถามถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่งไม่ได้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่า Facebook มันเป็นอะไรส่วนตัวเข้าใจว่าคนดูเยอะแต่ว่าก็โพสต์เป็นเรื่องขำๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ได้ยังไงแค่งงซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยผลปรากฏว่ามันเป็น Human Errorทางเขาแจ้งมาว่าพนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบแล้วก็ไม่ทันเวลามันก็เลยออโต้รีเจ็คนั่นแหละเลยเป็นเรื่องที่อยู่ดีๆว่าทำไมไม่ได้เพราะว่าผมส่งเรื่องเป็นเดือนทั้งที่เพื่อนเคยบอกว่าบัตรนี้ทำชั่วโมงเดียวก็อนุมัติผมเลยงงแล้วทำไมของผมเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลยส่งไปถามซึ่งมันก็ขึ้นมาว่าถูกรีเจ็คไปแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยได้บัตรภายใน1วันวินาทีแรกที่รู้ว่าโดนรีเจ็คแอบเคืองไหมไม่เรางงเฉยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาว่ามันไม่ใช่บัตรที่จะต้องคิดว่ามันไม่ได้มันเป็นบัตรที่ไม่ว่ายังไงต้องได้เป็นบัตรเริ่มต้นที่ถ้าจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็ควรจะทำซึ่งถ้าส่งลูกไปแล้วลูกได้มันก็ต้องได้อะหลังจากที่โพสต์คิดใหม่ว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้ไม่คิดนะเพราะว่า Facebook ผมจะมีคนที่ติดตามเรื่องการลงทุนติดตามเรื่องบัตรเครดิตติดตามเรื่องที่ผมโพสต์นั่นโพสต์นี่อยู่ตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าโอ้โหมันจะเป็นข่าวเยอะขนาดนี้งงเลยขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้บัตรเรียบร้อยแล้วและก็ได้กระเช้าแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตเยอะมากแทบจะมีของทุกธนาคารแล้วผมเขียนหนังสือมา3เล่มแล้วในเรื่องการลงทุนเรื่องการใช้บัตรเครดิตแล้วน่าจะเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องบัตรเครดิตก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อบัตรเครดิตก็ได้ทีนี้มันก็เลยทำให้เป็นเรื่องแปลกสำหรับคนอื่นด้วยมั้งถ้าคนที่เป็นแฟนหนังสือผมก็จะเข้าใจว่าผมแทบจะมีทุกใบในประเทศไทยแล้วอยู่ดีๆใบอย่างเนี้ยมันไม่ได้แค่นั้นเองเลยเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนาตาลีเจียรวนนท์ก็โดนด้วยโดนเรื่องเดียวกันนี่แหละครับอีกอย่างที่คนฮือฮาคือแต้มสะสมในบัตรค่าเรียนลูกเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ค่าอาหารที่ชิมไปเป็นพันๆร้านนอกจากนี้ก็ยังมีแบบที่ไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้รูดไปก่อนก็มีไม่ได้ใช้คนเดียวเยอะขนาดนั้นหรอก Love is ขอชี้แจงบ้างเกิดการบิดเบือนกรณีวีซ่าไม่ผ่านของนนทนนท์ Love is ขอชี้แจงบ้างเกิดการบิดเบือนกรณีวีซ่าไม่ผ่านของนนทนนท์ชาวเน็ตติงติดแฮชแท็กจัดงานเมื่อพร้อม Love isขอชี้แจงบ้างจากข่าวกรณีที่เพจ Facebook Mart of Event ออกมาประกาศเลื่อนงานคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่มชื่อดังในเมืองไทยนนทนนท์จำเริญที่จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายน2565ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนื่องจากติดปัญหาการดำเนินการเรื่องการของวีซ่าเดินทางเข้าประเทศและผู้จัดงานจะดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วชมคอนเสิร์ตให้ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดต้นสังกัดนักร้องหนุ่มแมว OVEISEntertainment ออกหนังสือชี้แจงกับกรณีดังกล่าวด้วยว่าบริษัท Love is Entertainment จำกัดขอชี้แจงการไม่ผ่านการพิจารณาการขอวีซ่าเนื่องจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรื่อง
การไม่ผ่านการพิจารณาการขอวีซ่าจากสถานทูตของศิลปินนนท์คณนและทีมงานที่จะไปทำการแสดง NONTTANONT Australian Tour 2022ที่ออกไปในวงกว้างนั้นเลิฟอิสขอชี้แจงบ้างเกิดการบิดเบือนจากการตอบข้อความทางไลน์ออฟฟิเชียลของผู้จัดงานและไม่เป็นความจริงทางบริษัทจึงดำเนินการติดต่อและขอให้บุคคลดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยการขอโทษทางบริษัทและศิลปินที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในครั้งนี้นอกจากนี้ทางบริษัทขอชี้แจงว่าศิลปินและทีมงานได้ดำเนินการขอวีซ่าเพื่อกิจกรรมชั่วคราวประเภท408เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวในระยะเวลาสั้นและได้แนบเอกสารและหลักฐานการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่เนื่องด้วยการขอเอกสารวีซ่าครั้งนี้ได้ทำการขอแบบกลุ่มหากมีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไม่ผ่านการพิจารณาจะทำให้คำร้องขอวีซ่าถูกตีกลับหรือไม่ผ่านทั้งกลุ่มนั่นเองเลิฟอิสขอชี้แจงบ้างดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กระทำความผิดใดๆที่ทำให้เกิดการไม่ได้รับวีซ่าในคราวนี้สุดท้ายนี้ทางบริษัทอยากขอความกรุณาให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเสพและแชร์ข่าวที่อาจไม่เป็นความจริงรวมถึงขอความกรุณาให้ทางพี่ๆนักข่าวทุกสำนักสามารถติดต่อเข้ามาขอข้อมูลจากทางบริษัทก่อนการนำเสนอข่าวจากทางเราได้โดยตรงค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันบริษัทเลิฟอีสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดลงวันที่27สิงหาคม2565เลิฟอีสขอชี้แจงบ้างในโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิดอกจันขอแบบกลุ่มดอกจันอาจไม่ใช่ที่ตัวศิลปินก็เป็นได้เข้าใจแล้วค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะนนทนนเป็นหัวหน้าคณะตลกนะคะขอบคุณค่ะที่ออกมาชี้แจงเราก็เข้าใจว่ามันคงมีอะไรที่มันผิดพลาดสักอย่างแหละแต่พอได้อ่านข่าวอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกไม่สบายใจเป็นห่วงน้องมากๆเลยขอถามเพื่อรู้ควรขอวีซ่าให้ผ่านก่อนไหมแล้วค่อยขายตั๋วคนที่เขาซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกเขาก็เสียหายนะบางคนเขาจองห้องโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินเพื่อมาดูแล้วมายกเลิกแบบนี้มันถูกต้องไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดงานเมื่อพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่พร้อมอย่าหาทำเป็นต้นของคุณรูปจากไอจีธนนท์และเพจเลิฟอีสI'm not afraid to die.